13เมษายน67วันเสาร์5วันแรงวันอมฤตโชคแต่ห้ามทำการมงคลนี้13เมษายน67วันเสาร์5เชื่อกันว่าเป็นวันแรงวันอมฤตโชคแต่ในทางโหราศาสตร์มีข้อห้ามในการทำการมงคลงานมงคลบางอย่างด้วยวันเสาร์5คืออะไรวันเสาร์5นับเป็นวันที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งเนื่องจากต้องตรงกันให้ครบทั้ง3อย่างคือเป็นวันเสาร์ที่พระจันทร์ขึ้นหรือแรม5ค่ำในเดือน5ไทยคุณการเกษนักพยากรณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านโหราเวทอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าวันสงกรานต์13เมษายน2567นี้ตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5ปีมะโรงเป็นวันเสาร์5ที่ยิ่งใหญ่มากเสาร์5ทางโหราศาสตร์นิยมใช้ในการปลุกเสกวัตถุมงคลโดยถือว่าเป็นวันแรงวันแข็งและจะส่งอิทธิพลให้เครื่องรางของขลังมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าการกระทำปลุกเสกในวันอื่นๆด้วยวัน5ค่ำเป็นวันอมฤตโชคของวันเสาร์วันแห่งความหนักแน่นมั่นคงแข็งกร้าและพลังพิเศษจากพระเสาร์จะทวีคูณในวันนี้เครื่องรางของขลังใดเข้าพิธีพุทธาภิเษกหรือปลุกเสกในวันนี้จึงมีฤทธิ์ยิ่งนักวันเสาร์5ห้ามทำการมงคลนี้นอกจากนี้ในทางโหราศาสตร์วันแรม5ค่ำไม่เหมาะกับการทำการมงคลบางอย่างเช่นไม่ควรปลูกเรือนขึ้นบ้านใหม่ไม่เหมาะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ห้ามการสู่ขอแต่ถ้าค้าขายจะมีลาภและเหมาะในการไถวัวไถควายโบราณยังว่าเหมาะกับการไถทาสส่วนทางล้านนาวันขึ้นหรือแรม5ค่ำมีโฉลกว่า5ค่ำผีแวดล้อมปองเฮาคือวันที่ไม่เหมาะกับการมงคลสำคัญหากจะทำการต้องดูฤกษ์ยามอื่นๆประกอบวันเสาร์5ไม่ใช่วันที่หลายคนเข้าใจผิดดังนั้นไม่ใช่วันเสาร์ที่ตรงกับวันที่5ไม่ใช่แค่วันเสาร์ที่ตรงกับขึ้นหรือแรม5ค่ำไม่ใช่แค่วันเสาร์ของเดือนที่5แต่วันเสาร์5เป็นวันที่ต้องมีครบทั้งวันเดือนและดิถีเวลาพระจันทร์คือเป็นวันขึ้นหรือแรม5ค่ำเดือน5ที่ตรงกับวันเสาร์เท่านั้นวันเสาร์5ห้ามบูชาพระเสาร์คุณการเกษได้กล่าวไว้ด้วยว่าเราจะใช้วันเสาร์5ให้ได้สรรพคุณที่ถูกต้องจึงเหมาะแก่การปลุกเสกเครื่องรางของขลังการลงคาถาอาคมการมอบวัตถุมงคลแก่กันแต่ไม่ใช่วันที่ควรทำการมงคลใดๆและการบูชาพระเสาร์นั้นเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังเพราะทางโหราศาสตร์แล้วพระเสาร์คือเทพแห่งโทษทุกข์เทพแห่งการเวลาซึ่งจะนำมาซึ่งความช้าความเหนื่อยยากความลำบากดังที่โบราณไม่นิยมทำการมงคลในวันเสาร์หากไม่ได้เกิดวันเสาร์อยู่ในเกณฑ์ที่เสาร์กำลังให้คุณให้โทษและมีครูบาอาจารย์แนะนำให้ไหว้บูชาหรือขอขมาตามพิธีกรรมที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรจะกล่าวคำบูชาไปโดยไม่ถ่องแท้เพราะเปรียบว่าจะเป็นการเชื้อเชิญพระเสาร์ให้เข้ามาเยือนชีวิตซึ่งท่านจะให้สิ่งใดก็ต้องดูนิสัยของท่านด้วยแนะนำวิธีทำบุญในวันเสาร์5ว่าหากอยากปังให้ทำตามนี้คือให้ไปทำบุญที่วัดไถชีวิตโคกระบือทำบุญโรงศพทำบุญผ้าขาวดิบผ้าขาวบริจาคเลือดหรือทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลตำรวจจะให้ดีที่สุดคือการไปทำบุญด้วยตนเองไม่ต้องไปทำพิธีกับใครเมื่อทำบุญแล้วให้อุทิศบุญกุศลให้ตนเองเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาด่วนวันนี้13เมษายน2567ดาวจันทร์มหาอุดเคียงคู่ดาวมฤตยูดาวใต้โหง37พบลาภะกุมพฤกษกมีนเมษหน้ามืดเจ็บป่วยอุบัติเหตุทำบุญลงศพ10บาทให้เจ้ากรรมนายเวรกาลโยกดิถีดีดิถีร้ายปี2567เริ่มใช้วันอังคารที่16เมษายน2567
ถึง15เมษายน2568 1. วันธงชัยคือวันอังคารชัยชนะและความสำเร็จเช่นขึ้นบ้านใหม่ย้ายออฟฟิศออกรถใหม่ 2. วันอธิบดีคือวันพฤหัสอำนาจและความมั่นคงเช่นปลูกบ้านวางศิลาฤกษ์พิธีกรรมยกศาลแต่งงานเปลี่ยนชื่อและนามสกุล 3. วันอุบาทคือวันจันทร์ฤกษ์บุคคลมีเคราะห์กรรมไม่เป็นมงคล 4. วันโลกาวินาศคือวันเสาร์ฤกษ์สิ่งของและสถานที่เกิดเหตุวิบัติติดขัดหายนะสูญเสียอันตรายโดยโหรัตนโกสินทร์เสริมสิริมงคลปีใหม่ไทยในวันเสาร์5มหาสงกรานต์เลิกที่เข้มขลังที่สุดวันธงชัยเสาร์13เมษายน2567ขึ้น5ค่ำเดือน5ปีมะโรงเวลา 6:59 นถึง 7:51 นมหันทโนเลิกพลาดโอกาสนี้ต้องรออีก13ปีในวันที่21มีนาคม2580ปีมะเสงจึงจะมีฤกษ์ที่ทรงพลังอีกครั้งผู้ที่เดินทางไกลให้ท่องคาถาโมรปริตคาถาพญายุงทองของหลวงปู่ม่านภูริทัตโตจะแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาผู้ที่อยู่บ้านให้เสริมมงคลชีวิตด้วยตัวเองโดย 1. ส่งน้ำพระที่บ้าน 2. สวดอัญเชิญเทวดาและท่องพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ลำดับการสวดหนังสือสวดมนต์บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาบทสวดคาถาชุมนุมเทวดาบทสวดน้อมพระพุทธเจ้านะโมตัสสะบทไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอิติปิโสสวดเท่าอายุบวกหนึ่งและสวดพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ดังนี้รัตนสูตรธรรมจักรกับปวัตนสูตรพุทธชัยมงคลคาถาพาหงมหากาอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามใจปรารถนาบ้านและผู้อยู่อาศัยจะได้รับพลังมงคลผู้ที่ต้องอาถรรพ์ถูกคุณสายดวงตกปัญหาชีวิตมากทำกินไม่ขึ้นจะมีเทวดามาคุ้มครองเจ้ากรรมนายเวรเปิดทางให้มีโชคลาภเงินทองประสบความสำเร็จในชีวิต